ีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับทั้งเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยแล้วก็ไม่ใช่ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการสต็อกมาราธอนครับตอนไหนจำไม่ได้แล้วน้องก็ยังจำไม่ได้เลยผมก็ถามก็เหมือนกันวันนี้เรามาวิเคราะห์บริษัทนะครับหลังจากที่เราผ่านตอนล่าสุดไปน่าจะเป็นวิเคราะห์บริษัทบิวตี้นะครับสามารถย้อนไปดูได้แล้วก็หลังจากนั้นผมก็จัดตอนที่หุ้นที่ทาง VI นะครับเขาเขียนหัวข้อน่ารักเชียวนะครับหุ้นที่กวีจะไม่ยุ่งนะฮะพอเป็นหุ้นที่กวีจะไม่ยุ่งปุ๊บมีคนเข้ามาดูเพียบเลยนะฮะคราวหน้าเราจะจัดว่าหุ้นที่กวียุ่งจะเป็นยังไงบ้างดีกว่านะครับจะได้มีคนเข้ามาดูเยอะวันนี้เราพามาวิเคราะห์บริษัทนะครับเปลี่ยนกลับเข้ามาเป็นวิเคราะห์บริษัทอีกรอบนึงบริษัทที่เรามาวันนี้เรามาถึงที่ตัวบริษัทเลยนะครับก็ขอบคุณทางบริษัทที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเรานะครับบริษัทที่เราจะพูดถึงวันนี้เป็นบริษัทโรงไฟฟ้านะครับเป็นโรงไฟฟ้าแห่งที่2ที่เรามีการวิเคราะห์ถ้าผมจำไม่ผิดบริษัทแรกเลยที่เราจัดสต็อกมาราธอนเทปแรกเลยนะครับคือ BPP บ้านปู่พาวเวอร์นะครับอันนี้เป็นบริษัทที่2ชื่อว่าบริษัท B Grim Power นะครับ Public Company Limited ชื่อย่อในตลาดหุ้นคือ B Grim นะครับคำถามก็คือว่าคุณรู้จัก B Grim แค่ไหนน่าคิดเหมือนกันถ้ารู้จักว่า B Grim ผลิตกระแสไฟเปิดโรงไฟฟ้าเราก็มีความรู้ในหรือมีความเข้าใจบริษัทนี้ในระดับหนึ่งเพราะว่านี่คือ1ในบริษัทในเครือของ B Grim ดีกว่าที่เขาเรียกว่า B Grim Power แต่เรามาย้อนประวัติศาสตร์กันนี่คือพอผมไปนั่งศึกษาประวัติศาสตร์แล้วผมมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะเชื่อไหมบริษัทนี้เปิดมาเดือนมิถุนายนปี2018ใช่ไหมปี2018ใช่ไหมปี2018นะครับครบรอบของบริษัท B Grim แต่ไม่ใช่ B Grim Power นะครับของบริษัท B Grim เลยเนี่ย140ปีไม่เยอะนะครับน้อยดีกว่านับจำนวนบริษัทได้ไม่เกิน2ดิจิตแน่ๆนะครับอาจจะไม่เกิน5ด้วยซ้ำที่บริษัทในตลาดหุ้นไทยจะมีบริษัทที่เปิดธุรกิจมาแล้ว140ปีแล้วยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้นะครับผมนึกได้ก็มี2บริษัทละที่ผมนึกได้ในตอนนี้ที่ผมนึกได้นะครับก็มีบริษัทที่3ที่140ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เริ่มต้นธุรกิจโอ้โหหลายคนบอกโอ้โหมาเป็นพาวเวอร์เริ่มต้นธุรกิจไฟฟ้าไม่ใช่ค่ะธุรกิจแรกที่บริษัท B Grim หรือผู้ก่อตั้งหลายคนบอกว่า B Grim นี่เป็นบริษัทข้ามชาติหรือเปล่าจริงๆเป็นบริษัทของคนเป็นบริษัทไทยดีกว่านะครับแต่เปิดโดยคนต่างประเทศสัญชาติเยอรมันนะครับมาเปิดซึ่งก็เป็นชื่อของชื่อบริษัทเลยครับ B Grim ก็คือคนที่มาก่อตั้งเมื่อ140ปีที่แล้วคือเบอร์ฮาร์ดกริมท่านเป็นใครแล้วมาเปิดธุรกิจอะไรในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ท่านเป็นเภสัชกรที่เยอรมันนะครับเข้ามาในประเทศไทยเปิดร้านขายยาฮะ B Grim ฮะวันนี้ทำโรงไฟฟ้าเริ่มต้นจากการเปิดร้านขายยาเมื่อ140ปีที่แล้วเปิดไปเปิดมาจนได้รับความไว้วางใจนะครับจากรัชกาลที่5นำยาเข้ามานะครับเพื่อที่จะมารักษาโรคแหละนะครับแล้วก็กลายเป็นเภสัชกรหลวงในสมัยนั้นเลยตั้งแต่รัชกาลที่5ก็เปิดบริษัทมาเรื่อยเลยครับมีปิดไปช่วงหนึ่งด้วยนะช่วงสงครามโลกเพราะว่าช่วงนั้นเป็นสงครามโลกที่มีเยอรมันนะครับทุกคนคงจำได้เนาะฮิตเลอร์อาดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยที่เข้ามาเป็นคนเยอรมันแล้วก็ปรากฏว่าบริษัทต้องมีการปิดตัวท่านคนเยอรมันเนาะหลังจากนั้นจบสงครามปุ๊บก็กลับมาประเทศไทยใหม่นะครับแล้วก็มาเปิดบริษัท B Grim กันอีกรอบหนึ่งจนถึงวันนี้มีอีกหลายงานที่อยู่ในประเทศไทยที่บริษัท B Grim ทำก่อนจะมาเปิดโรงไฟฟ้าแล้วพูดปุ๊บเนี่ยท่านก็จะตกใจว่าอ๋อเหรอ B Grim เป็นคนทำเหรอเช่นนะครับขุดคลองรังสิตหลายคนทำพูดจริงๆนะ B Grim คือผู้ก่อตั้งก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตนะถ้าไม่มีคลองรังสิตมันจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือไหมเนี่ยก็เป็นคนขุดคลองรังสิตน่ะ B Grim อ่ะนะครับแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าเขาก็เป็นคนที่ติดตั้งเรื่องเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ในประเทศไทยแรกๆเลยด้วยนะครับแล้วก็ติดตั้งที่ถนนวิทยุอ่ะครับ
แล้วเราก็ได้ยินชื่อถนนวิทยุเกิดขึ้นจากบริษัทบีกริมนะฮะแล้วถ้าเอาใหม่หน่อยนึงก็เป็นคนที่โปรไวด์หรือว่าขายรถไฟฟ้านะครับของบริษัทซีเมนให้กับ BTS นะครับ MRT หรือว่า Airport Link ที่เป็นของบริษัทซีเมนแสดงว่าจะบีกริมทำไมถึงไปสนิทกับซีเมนก็ต้องบอกว่าจริงๆตอนนั้นซีเมนเองก็เป็นบริษัทที่จะเข้ามาโปรไวด์เรื่องของรถไฟฟ้าเขาก็อยากจะได้บริษัทที่มั่นใจได้ว่าเขาไว้ใจได้เพราะเอิร์นบีกริมเนี่ยก็ก่อตั้งโดยคนเยอรมันถูกไหมฮะก็เหมือนกับไทยเยอรมันแหละแล้วซีเมนก็เป็นบริษัทเยอรมันเขาก็มีความรู้สึกว่าเออบริษัทนี้ไว้ใจอย่างน้อยก็เป็นคนสัญชาติเดียวกันก็เลยมาติดต่อให้ทางบีกริมทำธุรกิจนำเข้าเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเข้ามาติดตั้งในประเทศไทยเนี่ยเรื่องจริงๆเรื่องบางทีมันก็มันเป็นประวัติศาสตร์ยาวมากนะครับกว่าจะเกิดขึ้นมาเป็นบีกริมพาวเวอร์จนทุกวันนี้นะครับแล้วก็ธุรกิจไฟฟ้าก็เป็นธุรกิจอีกอันนึงที่เขาเข้ามาทำนะครับจริงเขามีธุรกิจนี้ด้วยนะแต่ไม่ใช่บีกริมพาวเวอร์นะครับธุรกิจของเครือตัวบีกริมเนี่ยมีธุรกิจนี้ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยนะฮะมันก็เยอะจริงๆแหละนะครับในแง่ของธุรกิจที่เขาทำคราวนี้กลับเข้ามาที่ตัวบีกริมพาวเวอร์บ้างทำอะไรนะฮะเข้าเรื่องแล้วนะฮะหลังจากที่เราก่อนที่ไปถึงตรงนั้นบริษัทที่มา140ปีแล้ว sustainable หรือมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันมีประวัติศาสตร์ให้เราได้เรียนรู้ให้รู้ว่าบริษัทที่จะยืนมาถึง140ปีไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในประเทศไทยเองก็มีไม่กี่บริษัทผมเชื่อว่ามันก็พรูฟในเรื่องของความเป็น good governance ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้ good governance เนี่ยหรือธรรมาภิบาลเนี่ยก็เป็นคำศัพท์ที่แบบดูคลั่งมากนะครับในแง่ของการลงทุนสไตล์ value investor ของรายการสต็อกมาราธอนพอสมควรผมก็เชื่อว่าด้วยความยั่งยืนของบริษัทเองแล้วจริงๆเนี่ยลูกหลานของผู้ก่อตั้งบริษัทบีกริมก็ยังคงเป็นเจ้าของบริษัทนี้อยู่นะครับยังเป็นสัญชาติเยอรมันอยู่นะฮะก็ยังบริหารอยู่นั่นก็หมายถึงว่าก็ยังมีคอมมิตเมนต์นะครับว่าเอปู่เราลุงเราพ่อเราเปิดบริษัทนี้มาก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาในประเทศไทยผูกพันกับประเทศไทยร่วมกันพัฒนาประเทศไทยกันขึ้นมาขนาดนี้ผมเลยคิดว่าก็มีคอมมิตเมนต์ในการรักษาชื่อเสียงของบริษัทบีกริมในประเทศไทยเหมือนกันนะครับอันนี้ผ่านไปมาเข้าสู่บีกริมพาวเวอร์กันตรงๆเลยดีกว่านะครับทำอะไรโรงไฟฟ้าแหมพูดง่ายโรงไฟฟ้าอะไรนะครับโรงไฟฟ้าในประเทศไทยมีหลายอย่างมากนะครับใหญ่ที่สุดเลยที่มีการทำกันก็คือโรงไฟฟ้า IPP นี่ก็ระดับที่ผลิตกันก็อยู่ประมาณแบบเป็นพันเมกะวัตต์อ่ะอันก็จะขนาดใหญ่ซึ่งบริษัทที่ทำชัดเจนที่สุดก็จะมีเอ็กโก้มีราชบุรีที่ท่านรู้จักกันก็จะเป็นบริษัทเขาเรียกว่าโรงไฟฟ้ารุ่นดั้งเดิมเลยแหละที่ทำ IPP กันสมัยก่อนที่มีการประมูลกันใหญ่โตแต่วันนี้เนี่ยก็จะมีโรงไฟฟ้ารุ่นใหม่เกิดขึ้นมาซึ่งจะไม่ใช่ IPP ละทำไม IPP ไม่มีเพราะว่าไปๆมาๆเนี่ยไฟฟ้าของประเทศไทยเราเดิมทีเดียวมีความตั้งใจว่าอุ๊ยเราจะเปิด IPP ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการไฟของประชากรของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศปรากฏว่าเศรษฐกิจประเทศไทยมันไม่ได้โตอย่างที่คิดในช่วง20ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ต้มยำกุ้งเกิดขึ้นการคาดการกระแสไฟเราคิดว่าโอ้เศรษฐกิจไทยจะโต 5% ต่อปีเป็นระยะยาวปรากฏว่าโตได้แค่3เพราะนั่นหมายถึงว่าเรามีการประมูลโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไปเนี่ยมันประมูลไปแต่ความใช้ไฟกับต้องการใช้ไฟมันโตตามขนาดเศรษฐกิจซึ่งขนาดเศรษฐกิจมันโตต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้เดิมเพราะนั้นการประมูลโรงไฟฟ้ามันก็เลยเกินกว่าที่มีความต้องการเดิมจนวันนี้ไฟฟ้าส่วนเกินที่ประเทศไทยใช้นะครับเกินกว่าโรงงานที่ประมูลกันไปแล้วและกำลังจะผลิตเนี่ยและผลิตขึ้นมาแล้วด้วยเนี่ยเกินกว่าความต้องการอยู่ 30% มันก็เลยเกิดคำถามว่าเอาเกินกว่า 30% แล้วทำไมบางพื้นที่ถึงมีปัญหาไม่มีไฟใช้น่าคิดเกิน 30% นั่นหมายถึงว่ามันควรจะต้องมีคนใช้ไฟกันได้ทั้งประเทศถูกมั้ยแล้วทำไมเราได้ยินข่าวว่าภาคใต้ดับกัน 2-3 วันแล้วก็ไม่มีไฟใช้ภาคใต้ยังขาดแคลนไฟอีสานบางช่วงไฟยังไม่ถึงสายส่งยังไปไม่ได้แล้วทำไมใช่ป่ะส่วนเกินนั้นไม่ได้ถูกกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพไงครับส่วนเกินนั้นมันอยู่กระจุกตัวอยู่ในที่ที่มันมีใช้ไฟเยอะกรุงเทพปริมณฑลมีการใช้ไฟเยอะแต่ก็มาการใช้ไฟก็มันกระจุกตัวอยู่ที่นี่เกินก็ไม่ได้ไปถึงภาคใต้เกินก็ไม่ได้ไปถึงภาคอีสานไกลๆนี่คือความที่ไม่บาลานซ์กันของไฟในบ้านเราถึงแม้จะมีส่วนเกินก็ตามมันก็เลยเกิดโครงการที่เขาเรียกว่า
ที่ไม่ใช่ IPP ละ IPP นี่เป็นโครงการขนาดใหญ่ Independent Power Producer นะครับเดี๋ยวช่วยขึ้นข้างหลังให้หน่อยนะว่ามาจากอะไรก็เลยเกิดโครงการที่เรียกว่า SPP เราจะเข้าเรื่องบีกลิมแล้วนะครับ SPP คือ Small Pro Power Producerเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กลงมาเมื่อเทียบกับ IPP แต่ IPP ด้วยความเป็นขนาดใหญ่ก็เลยไปเปิด standalone เลยแล้วก็จ่ายไฟเข้ามาแต่ SPP ข้อดีของเขาคือไปเปิดตามนิคมอุตสาหกรรมไปเปิดตามแหล่งที่มีการใช้ไฟเยอะจริงๆเพื่อเป็นการตอบโจทย์ว่าตรงไหนที่โอเคเรามีกระแสไฟส่วนเกินเยอะมากแต่ไปไม่ถึงงั้นเอา SPP เข้าไปแทนเหมือนพูดง่ายๆคือรถบรรทุกจะเข้ากรุงเทพแบบอย่าเพิ่งเข้ามาเอารถกระบะมาเอาของเข้าไปมันจะได้ไปถึงในสถานที่ที่เล็กลงไปได้ SPP คือตอบโจทย์นั้นและ B Glim ก็คือบริษัทไฟฟ้าที่ทำ SPP นะครับก็คือ Small Producer Power Producer นะครับแล้วก็เป็นผู้นำเสียด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเข้ามาได้ประมาณ20ปีแต่แน่นอนถ้ายังเล็กกว่า Echo ยังเล็กกว่าราชบุรีที่เขาเป็น IPP แน่แต่ด้วยโครงการที่เขามีอยู่ปัจจุบันนะเอาปัจจุบันก่อนนะเขาก็จะมี SPP นะครับหลายโรงปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ19โรงนะครับกำลังการผลิตอยู่ประมาณ 1,800 เมกะวัตต์นะครับ 1,800 เมกะวัตต์นี่เฉพาะเอาส่วนที่เขาถือหุ้นด้วยนะครับเอาเปอร์เซ็นต์ที่เขาถือหุ้นเข้ามาคิดด้วยอยู่ประมาณ 1,000 เมกะวัตต์19โรงนะครับ19โรงซึ่งมันก็จะมีทั้ง SPP ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีอันนี้รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์เล็กๆน้อยๆด้วยในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยต้องบอกนิดนึงว่าตัว 1,000 เมกะวัตต์ถึงแม้จะแค่มี 1,000 ประมาณ 1,000 เมกะวัตต์เนี่ยก็ต้องบอกว่าใหญ่เป็นอันดับ2ของผู้ประกอบการ SPP ทั้งหมดเลยนะครับแน่นอนฮะเราไม่ดู IPP นะเรารวมเฉพาะ SPP เท่านั้นก็คือเป็นอันดับ2แต่ถ้ามองแผนในการพัฒนาไม่ใช่แผนการพัฒนาดีตัวที่เขาได้สัญญาการซื้อไฟแล้วอ่ะนะครับเรียกว่า PPA อ่ะสัญญาการที่จะซื้อไฟแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายไฟนะครับสัญญาที่จะไปสร้างโรงงานได้แล้วเนี่ยในอนาคตจนถึงปี2022เนี่ยเขาแล้วก็รวมกับคนอื่นด้วยที่มีการประมูลอะไรกันเพิ่มเนี่ยเฉพาะ SPP อย่างเดียวเนี่ยอีก5ปีไม่เกินนะครับเขาจะกลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าภายใต้โครงการเนี่ย Small Power Producer เนี่ยเป็นอันดับ1ไต่ขึ้นมาจากอันดับ2นั่นหมายถึงว่า B Grip จะเป็นผู้นำในการผลิตไฟฟ้าแบบ Small Power Producer อันดับ2ของประเทศอันดับ1ของประเทศไทยในอนาคตวันนี้เขามีโรงไฟฟ้าแบบไหนบ้างใหญ่เยอะที่สุดนะครับไม่อยากจะบอกเป็นตัวเลขนะครับเยอะที่สุดจะเป็นโรงไฟฟ้า SPP ที่เรียกว่าโคเจนงงอีกใช่ไหมโคเจนคืออะไรโคเจนคือผลิตโดยใช้แก๊สธรรมชาติผลิตกระแสไฟโดยใช้แก๊สธรรมชาติเอางี้ละกันไปต้มน้ำแหละเอาต้มน้ำแล้วให้แรงดันน้ำเนี่ยไปดันใบพัดแล้วให้ใบพัดเนี่ยผลิตกระแสไฟแต่ระหว่างทางการต้มน้ำสิ่งที่คุณได้เป็นผลพลอยได้คืออะไรไอ้น้ำเขาเรียกว่าโคเจนไงคือโคกันคือได้ทั้งกระแสไฟและได้ไอ้น้ำด้วยกระแสไฟก็จ่ายเข้าโรงงานอุตสาหกรรมไอ้น้ำก็จ่ายเข้าโรงงานอุตสาหกรรมใช้ในกระบวนการผลิตเช่นเดียวกันในการให้ความร้อนบอยลงบอยเลอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องได้รับไอ้น้ำจากตรงเนี้ยเข้าไปเพื่อผลิตความร้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้น SPP จะมีความสัมพันธ์มากกว่า IPP ตรงนี้ครับทำไมถึง SPP ถึงมีความสำคัญเพราะคุณผลิตได้ทั้งกระแสไฟและพลังงานไอ้น้ำด้วย2 อย่างในครั้งเดียวถึงได้เรียกเป็นโคเจนและมีประโยชน์กับโรงงานอุตสาหกรรมเพราะไอ้น้ำคงไม่สามารถส่งท่อยาวๆข้ามจังหวัดกันได้แน่ๆมันต้องไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นต้องอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตรงนั้นแหละถึงจะมีประสิทธิภาพในการที่จะขายไอ้น้ำให้ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นโรงงานอุตสาหกรรมก็ค่อนข้างรัก SPP นะเอาพูดกันตามตรงเพราะว่าถ้าไม่มี SPP แล้วถ้าจะไปซื้อจากการไฟฟ้าซึ่งเป็นแหล่งใหญ่โดยตรงเนี่ยแล้วเข้ามาเนี่ยกระแสไฟมันจะไม่นิ่งแน่นอนนะเขาส่งมาไกลถูกป่ะส่งมาไกลกระแสไฟจะไม่นิ่งโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะค่อนข้างระมัดระวังเรื่องของกระแสไฟที่ไม่นิ่งแต่ SPP ตั้งอยู่ตรงเนี้ยฉันซื้อจากตรงเนี้ยนะครับกระแสไฟก็จะนิ่งขึ้นแล้วก็แน่นอนได้พลังงานไอ้น้ำเข้ามาด้วยเขามีโคเจนหลายที่โรงงานอุตสาหกรรมมากนะครับเขามีที่อมตะนครอมตะซิตี้มีที่แหลมฉบังนะครับระยองมีบางกะดีซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็มีการกระจายกันไปในหลายๆนิคมอุตสาหกรรมครับพูดถึงความเสี่ยงก็จะมีการกระจายความเสี่ยงในหลายๆพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เมื่อกี้เราคุยไปแล้วนะ
วันนี้เขามีโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตอยู่19โรงวันนี้รวมเล็กๆน้อยๆที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับ 1,800 เมกะวัตต์จำตัวเลขนี้ได้ใช่ไหมครับเรามาไล่กันไหมถ้าเอาเฉพาะแผนที่เขาได้รับสัญญาแล้ว PPA แล้วคือได้ผลิตแน่ๆแล้วมีเตรียมพร้อมที่จะจ่ายไฟเนี่ยจะมีการไล่เพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดจนถึงปี2022ไล่ตั้งแต่ไตรมาสที่1ปี2018ล่าสุดมีที่ 1,800 เมกะวัตต์นะครับอันนั้นคือตัวเลขแรกพอสิ้นปี2018ตามแผนนะครับที่ได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยจะขึ้นมาเป็น 1,197 นะครับขึ้นมาประมาณ200นะครับปี2019ก็จะขึ้นมาประมาณ 1,299 พันฟ้าไปเถอะนะฮะปี2020ขึ้นมานิดเดียวฮะจะไม่ค่อยมีลงเข้ามาอยู่ที่1,314เมกะวัตต์ปี2021จะขึ้นมาที่1,575เมกะวัตต์ขึ้นมาเยอะแล้วนะพอปีสุดท้าย2022จะได้เพิ่มขึ้นมา1,703เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นในจากนี้ไปอีก5ปีจะขึ้นพลังอัตราการจ่ายไฟของเขานะครับจะขึ้นมาจาก 1,800 เมกะวัตต์ขึ้นมาเป็นที่ 1,703 เมกะวัตต์ในปี2022นับเฉพาะที่ได้ PPA เท่านั้นครับไม่นับอะไรที่เป็นโครงการที่เขาเรียกว่า potential อ่ะที่มีลุ้นน่ะนะครับเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามนะครับอันนั้นตาม potential ที่เขาคาดหวังว่าจะได้เนี่ยก็อยู่ประมาณ200เมกะวัตต์ถ้าบวกเข้าไปนี่ก็ 1,900 แล้วเห็นป่ะถ้าบวกเข้าไปอีกนะซึ่งก็ยังไม่บวกให้ถ้าได้ขึ้นมาปุ๊บคุณก็บวกไปอีก200ก็เมกะวัตต์ก็จะกลายเป็น 1,900 เมกะวัตต์นะครับแล้วก็มีอีกหลายโครงการที่อยู่ภายใต้คือเขาคงไม่หยุดอยู่แค่นี้แต่ในอนาคตเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จะไม่รวมเข้าไปแล้วผู้บริหารเองก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลว่าเขาจะได้ที่ไหนเพิ่มแต่ถ้าได้ที่ไหนเพิ่มมันก็จะเป็น potential ของเขานะครับคราวนี้เรามาดูกันนี่ว่าโครงการเยอะขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องใช้ตังค์ใช่ไหมก็เข้าใจนะครับว่าลงไปจริงๆลงไปฟ้าเป็นธุรกิจที่จริงๆไม่ได้มีอะไรยากนะครับก็โอเคอ่ะก็ได้ประมูลมาประมูลเสร็จสร้างเสร็จจ่ายเสร็จเก็บตังค์จ่ายไฟเสร็จเก็บตังค์เสร็จก็มาบรรทุกเป็นกำไรมันก็จะออกแนวนิ่งๆไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนที่มันมีความซับซ้อนก็คือระหว่างทางแค่นั้นนะฮะเช่นโครงการดีเลย์บ้างนะครับซึ่งของบีกิมยังไม่มีประเด็นเรื่องของการโครงการดีเลย์นะครับเช่นมีข่าวเรื่องของค่าเงินบาทเพราะว่าเขามีเงินกู้เป็นดอลลาร์ด้วยนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นผลกระทบในระยะสั้นหรือช่วงในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราก็จะเห็นข่าวบีกริมเยอะซึ่งเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นเรื่องนั้นในช่วงท้ายนะครับเรามาดูสถานะทางการเงินของบีกริมกันนิดนึงเท่าไหร่อ่ะนะฮะDE ratio อยู่ที่ประมาณ 1.5 เท่านะครับ 1.5 เท่าคําถาม 1.5 เท่าเยอะมั้ยถ้าเป็นบริษัททั่วไปคงเยอะแหละแต่ถ้าเป็นบริษัทโรงไฟฟ้า 1.5 เท่าถือว่าเป็นปริมาณที่ปกติมากนะครับเพราะว่าโรงไฟฟ้านี่มันไม่ใช่ยิ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่แบบค่อยๆสร้างใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วอย่างเขาต้องขึ้นมาเป็น 1,700 เมกะวัตต์หรืออาจจะเป็น 1,900 เมกะวัตต์อย่างที่ผมพูดไปเนี่ยมันต้องใช้เงินกู้มากขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็แบงก์ก็จะชอบปล่อยกู้โครงการโรงไฟฟ้าแบบนี้แหละทำไมหรอเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีกระแสเงินสดค่อนข้างนิ่งแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะสร้างแน่นอนอ่ะเพราะว่าได้รับการอนุมัติมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบงก์เองก็ถ้าคุณเริ่มสร้างเมื่อไหร่ผมก็พร้อมปล่อยเงินกู้คุณมาไหลนะมันก็ยิ่งลดความเสี่ยงเนี่ยคือไม่ใช่ปล่อยกู้ไปแล้วยังไม่สร้างคือคุณเริ่มสร้างผมก็เริ่มปล่อยกู้คุณก็เลยโปรเจกต์ไฟแนนซ์แหละนั่นหมายถึงว่าโอกาสที่เขาจะสร้างหนี้ได้มันก็จะสูงเมื่อเทียบกับบริษัททั่วไปไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับสำหรับเรื่องขนาดหนี้ที่มันเกิน DE ratio ที่เกิน1เท่านะฮะโรงไฟฟ้าก็อยู่ประมาณแถวๆนี้แหละนะฮะแล้วจริงๆเมื่อก่อนนี้เขาอยู่4เท่านะแต่ลดลงมาเพราะว่าเขาเพิ่ง IPO เมื่อปีที่แล้วจำได้ใช่ไหมครับ IPO เข้ามาก็ได้เงินทุนเข้ามาก็เลยทำให้ DE ratio ลดลงนะฮะคราวนี้คำถามก็คือมาว่าแล้วด้วยกำลังการผลิตปัจจุบันนะครับสิ้นปี2018ที่อยู่ประมาณ 1,200 เมกะวัตต์เนี่ยกำไรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับปี2018เรามองว่ากำไรอยู่ประมาณ 1,900 ล้านบาทนะครับเราไม่ต้องไปดูอัตรากำไรขั้นต้นหรืออะไรมากมายนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของสัญญาในการขายไฟอยู่แล้วนะครับกระแสเรื่องของกำไรค่อนข้างนิ่งอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของความผันผวนของค่า FT นู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับกำไรของเขาอยู่ที่ประมาณ 1,900 ล้านปีนี้นะครับกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่ประมาณ 0.73 บาทต่อหุ้น
ปีหน้ามองไว้กำไรจะเพิ่มขึ้นจาก 1,900 ล้านขึ้นไปเป็น 2,600 ล้านกระโดดเร็วมากนะครับ 2,600 ล้าน 2,600 ล้านในปี2019เนี่ยกำลังการผลิตแค่ 1,300 เองนะยังไม่ถึง 1,700 นะครับปี2022 2,700 เพราะฉะนั้นกำไรจะเหมือนสนึ่งว่ามันก็จะขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี2018 2019 2020 2021 2022แล้วอาจจะขึ้นในอีกทีนึงปี2023ถ้ารับรู้เต็มปีแล้วก็อาจจะขึ้นอีกถ้าเขาได้โครงการอะไรเข้ามาเพิ่มอีกในระหว่างที่เขาประมูลงานใหม่เรื่อยๆแต่ถ้ามันจบปี2022เลยจริงๆอยู่ที่ 1,700 เมกะวัตต์เองเนี่ยผมว่าแล้วไม่ทำโครงการอื่นอีกเลยนะกำไรสุทธิเนี่ยผมว่ามันน่าจะขึ้นไปถึง1บาท20สตางค์ได้อ่ะครับ1บาท20สตางค์อย่างน้อยนะครับ1บาท20สตางค์ลองคิดดูนะครับถ้าสมมุติว่าผมลงทุนแล้วเพลินเขาไม่มีโครงการอะไรใหม่เนี่ยบริษัทนี้ก็จะมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.2 โดยจะจ่ายปันผลครบทั้งหมดคือ 100% เนื่องจากเขาไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรเพิ่มถูกไหมเขาไม่จำเป็นต้องกันเงินเอาไว้เพื่อที่จะลงทุนโครงการอะไรใหม่เงินที่เข้ามาเป็นกำไรเขาก็จะจ่ายเงินปันผลเอาไปทั้งหมดถ้าเตตีซะว่าถ้าเขาจ่าย 1.2 บาทต่อหุ้นจริงๆเอาสักยิว 5% ท่านลองคำนวณดูฮะเอาสักยิว 5% 1.2 บาทยิว 5% จะอยู่ที่24บาทผมยังไม่ได้พูดถึงประเมินมูลค่าหุ้นนะครับแค่เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าถ้าจบโครงการทั้งหมดเลยแล้วดาวไซด์ว่าเอาเงินปันผล 5% ด้วยนะซึ่งถือว่าสูงมากนะครับในแง่ของโรงไฟฟ้า 5% อยู่ที่24บาทราคาวันนี้อยู่24บาทพอดีเลยถ้าคุณซื้อวันนี้คุณจะได้เงินปันผลแต่ 5% อีกตั้ง5ปีข้างหน้าอีกตั้ง5ปีข้างหน้าก็เป็นการซื้ออนาคตอยู่พอสมควรนะครับแต่นั่นอยู่บนพื้นฐานว่าเราไม่รวมที่จะไปประมูลหรือได้งานใหม่นะอย่างเช่นผมเรายังไม่ได้รวมที่เวียดนามนะ200เมกะวัตต์นะเรายังไม่ได้รวมงานใหม่ๆที่จะเข้ามาซึ่งมันได้มากกว่านั้นนั่นหมายถึงว่าไอ้ราคา24บาทมันก็จะเป็นราคาที่ถูกเพราะเงินปันผลมันก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นในอนาคตนะครับตามเมกะวัตต์ที่เขาจะได้มากขึ้นเพราะนั้นมี2ประเด็นฮะในการลงทุนบีกริมประเด็นแรกคือว่าถ้าไม่มีโครงการอะไรใหม่ๆเลยแล้วจบวันนี้แหละนะครับมันก็จะกลายเป็นบริษัทที่เหมือนโกลอะครับโกลจริงๆเป็น SPP นะครับแล้วเขาก็หยุดโครงการไม่ได้ขยายอะไรเพิ่มแล้วจากนี้ไปเขาก็จ่ายเงินปันผลใช่ไหมเงินปันผลวันนี้ 7% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันครับถ้าบริษัทนี้ไม่ทำอะไรเลยสุดท้ายสักวันหนึ่งเขาก็จะเงินปันผลขึ้นไป 5-6% เหมือนกันฮะแล้วก็จะกลายเป็นหุ้นปันผลในอนาคตถ้าท่านจะถือเพื่อรับเงินปันผลตามโครงการที่เขามีผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับมันก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ VI ส่วนหนึ่งก็ชอบในหุ้นของสไตล์เงินปันผลที่วันนี้ถึงแม้ว่าด้วยเขากำลังก่อสร้างโรงงานใหม่ๆต้องใช้เงินนะครับเขาก็จ่ายปันผลได้ประมาณสัก 50% หรือ 40% ของกำไรอยู่ยังต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ลงทุนด้วยผลตอบแทนเงินปันผลก็อยู่ประมาณเนี้ย 1.6 ปีหน้าก็อยู่ประมาณ 2% ไม่ได้สูงครับแต่ด้วยกำลังเมกะวัตต์ที่เขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามโครงการที่เขาจะเปิดทยอยเปิดเขาก็จะได้มีเงินปันผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่สมมุติว่าถ้าเขามีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นเขาก็จะเปลี่ยนจากหุ้นที่มีการจ่ายปันผลกลายเป็นหุ้นที่มีการเติบโตก็จะไปซื้อขายกันที่ PE สูงกว่าปกติ Dividend Yield ก็จะต่ำกว่าปกติราคาก็จะขึ้นด้วยการเติบโตของเขาซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกจริงๆว่าเรายังประเมินไม่ได้หรอกว่าเขาจะมีการเปิดประมูลหรือจะได้งานประมูลอะไรมาเพิ่มขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าด้วยความสำคัญของโครงการ SPP ที่จะเจาะเป็นพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆผมว่า EEC ที่จะเปิดมันก็เป็น opportunity หรือเป็นโอกาสของ B Grimm เหมือนกันนะที่จะได้โครงการในนิคมอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟแบบ SPP นะครับขนาดโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากขึ้นก็ได้ในอนาคตนี้ถ้า EEC เขาเริ่มดำเนินธุรกิจนะครับดำเนินการขึ้นมาก็เป็น opportunity ได้นะครับภาคใต้เอง renewable ก็เป็น opportunity ของเขาและโอกาสของเขาไม่ใช่อยู่ที่ประเทศไทยอย่างเดียวครับนี่เรากำลังพูดถึงโอกาสนะครับเอาจุดแรกก่อนนะจุดแรกก็คือถ้าเขามีเท่าที่ปัจจุบันมันก็การขึ้นปันผลในอนาคตถ้าเขาจะขยายได้จากอะไรบ้างหนึ่งในประเทศไทยมีโครงการ EEC 2คือถ้าขยายในไม่ใช่ EEC แล้วอันนี้คือ AEC นะครับในภูมิภาค AEC เองก็มีอัตราการเพราะตอนนี้เขาไปลาวได้แล้วเขากำลังไปเวียดนามนะครับซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เขากำลังจะไปกัมพูชาซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าจะไปในไหนแต่เราก็ไม่ได้รวมในสิ่งที่เราคุยกันที่ได้ 1,700 เมกะวัตต์เราก็ยังไม่มีเรื่องพวกนี้เขาจะไปมาเลเซียซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะครับเวียดนามก็แสงอาทิตย์นะครับผมว่าจริงๆก็เมคเซนส์นะในการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซฟที่สุดแล้วล่ะในแง่ของการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกนะครับนั่นก็คือส่วนที่มีโอกาสในอนาคต
นอกจากนั้นแล้วสมมติว่าถ้ากำไรของตัว B ของตัว B กลิมจะเพิ่มขึ้นได้อีกมันมีอะไรบ้างอ่ะเราลองคิดกันเล่นๆถ้าเราคิดว่าวันนี้โครงสร้างของเขาขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตโครงสร้างของเขาขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วสมมติว่าในอนาคตเผอิญโรงงานเปิดเพิ่มขึ้น EEC มีโรงอันนี้ยังไม่ถึงว่าเขาจะได้โรงงานใหม่นะเอาโรงงานเก่าก่อนเลยนะวันนี้เขาขายพื้นขายไฟส่วนใหญ่เนี่ยให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลองดูในอนาคตสมมติถ้ามีโรงงานเกิดขึ้นเยอะๆตามโครงการ EEC แล้วความต้องการไฟเพราะเขามีพื้นที่อยู่ที่แหลมฉบังเขามีพื้นที่อยู่ที่อมตะนะครับนั่นหมายถึงว่าเขาก็อยู่ใกล้ในโครงการ EEC เยอะนะครับเขามีโอกาสที่จะมีคนที่จะไปเปิดโรงงานในพื้นที่นั้นแล้วใช้ไฟเพิ่มขึ้นเปลี่ยนไปว่าเขาจะไม่ขายไฟให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วเขาจะย้ายมาขายไฟให้กับภาคเอกชนแทนก็คือโรงงานอุตสาหกรรมที่เปิดล้อมๆเขาอะที่ต้องการไฟแล้วเขาก็จ่ายไฟจ่ายได้ไอ้น้ำด้วยนะได้ทั้งไอ้น้ำได้ทั้งไฟไม่ได้ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตละมาร์จิ้นก็จะดีขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าเขาก็จะขายไฟตามราคาที่เกิดขึ้นจริงละกับโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งได้ส่วนกำไรตรงนี้เพิ่มขึ้นนั่นก็เป็นอัพไซด์สำหรับกำไรของตัวบีครีมได้อีกทางนึงนี่คือสตอรี่คร่าวๆแล้วก็ดูจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนสำหรับตัว B คริมเราไปดูประเด็นกันที่วันนี้ต้องบอกจริงๆว่าประเด็นฮอตมากนะมีอยู่ประมาณ2ประเด็นนะฮะประเด็นที่1คือประเด็น2โรงไฟฟ้าชื่อว่าอะไรวะ2โรงไฟฟ้าที่อยู่ใน potential นะครับอยู่ในโครงการอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม VRM นะครับมี2โรงไฟฟ้ากำลังการผลิตอยู่ประมาณ120เมกะวัตต์แต่ละโรงนะครับรวมกันก็240เมกะวัตต์2โรงไฟฟ้านี้เนี่ยมีประเด็นที่ว่าไอ้โครงการนิคมอุตสาหกรรม VRM เนี่ยอันนี้ก็เป็นโครงการในอนาคตนะครับไอ้โครงการใน VRM แต่เผอิญไอ้นิคมอุตสาหกรรม VRM อ่ะไม่ได้รับการอนุมัติให้มีการเปิดนิคมอุตสาหกรรมไงก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ้าทำไมอนุมัติให้เปิดนิคมอุตสาหกรรมไอ้โครงการโรงไฟฟ้า SPP ที่2โครงการ240มันก็จะหายไปจาก 1,700เรามองว่า 1,700 ในปี2022ถูกไหมมันก็จะหาย210ก็เยอะอยู่นะตั้ง 10% เนี่ยมันมากกว่า 10% ด้วยมันจะหายไปมันก็จะเกิดประเด็นว่าไอ้สิ่งที่คุณกวีคิดเนี่ยมันจะไม่ใช่ละแต่อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นตัว B Cream เองก็เคยมีการย้ายโรงงานมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เคยนะครับแน่นอนครับเวลาประมูลมาในช่วงแรกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการย้ายแต่เขาก็อยู่ในกระบวนการแล้วก็ผู้บริหารก็ยังเชื่อนะครับว่าโรงไฟฟ้า240เมกะวัตต์2โรงนี้นะครับไม่อยากบอกชื่อเชื่อมั้ยผมบอกชื่อไปคุณก็ไม่รู้อยู่ดีอะฮะ BGPR 1กับ BGPR 2ท่านฮะชื่อแต่ละชื่อในโรงไฟฟ้าที่ท่านเห็นเนี่ยครับมันเป็นชื่อโครงการที่แบบผมอ่านแล้วบอกโอ้โหคุณจะรหัสย่ออะไรขนาดไหนนะครับก็เข้าใจไปว่าก็เป็นโคเจน2โรงแหละฮะที่มีประเด็นอยู่แต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะผ่านไปได้ประเด็นที่2น่าจะย้ายได้แล้วสามารถผลิตเข้ากระแสไฟในปี2021ได้ตามยังมีระยะเวลานะครับเพราะว่าจะเริ่มผลิตจริงๆจ่ายไฟก็ปี2021ยังมีเวลาพิจารณาเรื่องของพื้นที่ได้อีกเยอะพอสมควรนะครับมีไทม์เฟรมได้ใช้ได้เลย อีกเรื่องที่2ก็คือว่าโรงไฟฟ้าที่จะหมดอายุเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่มีโรงไฟฟ้าหมดอายุนะคะจะมีโรงไฟฟ้าหมดอายุเพราะเปิด COD หรือเปิดดำเนินธุรกิจมานานตั้งแต่นู่น1998โรงหนึ่งเปิดตั้งแต่ปี2001อย่างเงี้ยครับมันก็เปิดมานานแล้วเหมือนกันแล้วใกล้หมดอายุปรากฏว่านะครับทางกระทรวงพลังงานบอกมาว่าไอ้2โรงที่กำลังจะหมดอายุเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเดิมทีเดียวเขาคิดว่าจะ extend ให้25ปีหรือจะมีการทุบโรงงานเก่าที่ขึ้นมาสร้างโรงงานใหม่แล้วให้สัมปทานไปอีก25ปีปรากฏว่าอย่าพึ่ง extend ไปก่อน10ปีนะครับยังไม่ให้25ปีนักวิเคราะห์ก็ตกใจนักลงทุนก็ตกใจว่าอุ้ยจาก25ปีลงมาเหลือแค่10ปีเพราะนั้นไอ้รายได้ที่จะรับรู้25ปีเนี่ยมันก็จะหายไปถูกไหมฮะเหลือแค่10ปีเท่านั้นก็เรียนให้นักลงทุนทราบนิดนึงว่าถ้ามองในระยะสั้นความกังวลนั้นก็เกิดขึ้นแน่ๆแต่ถ้ามองกันในภาพรวมหรือในระยะยาวเนี่ยถ้าความต้องการใช้ไฟมันยังคงอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยไอ้10ปีที่ขยายไปอ่ะหมด10ปีปุ๊บมันต้องการใช้ไฟอยู่ก็ต้องขยายต่อไงมันก็ต้องให้เขาทำต่อเขาก็มีสายส่งไว้ที่เรียบร้อยแล้วจะไปสร้างโรงไฟฟ้าใหม่อันอื่นก็มันก็ดูไม่เป็นประเด็นไงถ้าเอาเพราะทุกอย่างมันพร้อมกันแล้วอยู่ในพื้นที่นั้นผมก็คิดว่าต่อให้10ปีหมดไปในอนาคตอีกตั้ง10ปีนะก็จะหมดไปมันก็น่าจะยังคงได้ต่อในแง่ของโลจิกนะครับแน่นอนมันมีความเสี่ยงแหละแต่ถ้าได้ต่อไปมันก็จะเป็น value add ให้กับเขาไปในอนาคตแล้วถ้าไม่ได้ต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยมันจริงๆณวันนี้นะครับเอาง่ายๆนะฮะณวันนี้เนี่ย
เงินสดที่เขาจะมีคืออายุของสัมปทานเนี่ยมันโดยเฉลี่ยแล้วมันก็อีกยาวนะกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยรวมโครงการทั้งหมดเลยเนี่ยเฉลี่ยก็อยู่รับรู้รายได้อีกมันตั้ง24ปีเนี่ยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็รับรู้รายได้อีกตั้ง21ปีเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณก็ยังรับรู้กระแสเงินสดได้ไปอีก20กว่าปีนะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นคือสิ่งที่เขาจะขายไฟได้อีก20กว่าปีไม่รวมที่จะขยายต่อไปได้ในอนาคตนะครับไม่รวมกับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ก็ต้องติดตามในอนาคตอะครับเพียงแต่ว่าณนะวันนี้เนี่ยด้วยโครงการที่เขามีอยู่เนี่ยมันก็น่าจะเป็นบริษัทที่สามารถที่จะสร้างกระแสเงินสดหรือว่าเป็นหุ้นที่มีการปันผลได้ดีในอนาคตนะฮะสถานะการเงินไม่มีปัญหานะครับความเสี่ยงบ้างดีกว่าความเสี่ยงของโรงไฟฟ้ามีแน่นอนครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับหนึ่งก็คือไม่ได้สร้างนะครับซึ่งเราก็พูดไปแล้วว่าโครงการที่มีการเซ็น PPA แล้วถามว่าไม่ได้สร้างมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนก็คงจะน้อยนะครับอันที่สองที่มีความเสี่ยงก็คือความผันผวนของเรื่องดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าด้วยโครงการของเขาเนี่ยเป็นโครงการที่จะต้องใช้หนี้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นหมายถึงว่าดอกเบี้ยที่มันเพิ่มขึ้นมันก็จะมีผลต่อต้นทุนในการผลิตของเขาแต่ถ้าเรามองในแง่นึงโอเคไม่ใช่ต้นทุนในการผลิตก็จริงแต่ถ้ามองในอีกแง่นึงก็คือว่ายิ่งโรงไฟฟ้าใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาประมูลไปได้ปุ๊บเนี่ยอีก 3-4 ปีค่อยสร้างเนี่ยเราทำไมเราไม่มองในแง่ดีบ้างว่าโอเคดอกเบี้ยอาจจะขึ้นแต่ต้นทุนในการสร้างอาจจะน้อยลงนะเพราะเทคโนโลยีในการสร้างโรงไฟฟ้าผ่านไป3ปี4ปีมันอาจจะดีขึ้นสินค้าที่นำเข้ามาอาจจะถูกลงคือผมว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนได้เร็วมากโซล่าฟาร์มที่จะเกิดขึ้นแผงไฟฟ้าแผงผลิตไฟถูกลงก็ได้นะผมว่ามันมองได้ทั้งมุมลบในแง่ของดอกเบี้ยเราไม่มองมุมบวกในแง่ของต้นทุนในการสร้างโรงงานที่จะลดลงและที่ผ่านมามันลดลงจริงๆครับท่านเราเห็นอัตรากำไรขั้นต้นของตัวบีกริมเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับมันลดลงจริงๆนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับว่ามองลบก็ได้อะแล้วถ้าคุณอยากจะมองในประเด็นบวกในหลายๆประเด็นมันก็มีเหมือนกันความเสี่ยงในเรื่องของการดีเลย์นะครับถ้าคุณมี PA แล้วมันก็มีการดีเลย์ออกไปซึ่งบีกริมยังไม่เคยมีประเด็นเรื่องนี้นะครับแต่ถ้ามีการดีเลย์อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของราคาหรือแม้กระทั่งเรื่องที่บอกว่าย้ายโรงงานได้ไม่ได้นี่ก็มีผลกระทบในเรื่องของราคาทั้งหมดทั้งปวงที่มีผลกระทบเนี่ยผมอยากให้มองภาพรวมนิดนึงว่าโครงการพวกนี้มันยังคงอยู่ไหมยังคงเกิดขึ้นไหมถ้าโครงการพวกนี้ยังอยู่แล้วโครงการนี้เกิดขึ้นไอ้น้อยที่เกิดขึ้นระหว่างทางแล้วทำให้ราคาหุ้นมีการปรับตัวลดลงผมคิดว่าน่าสนใจแล้วราคาลดลงขนาดไหนมีน่าสนใจผมเปิดประเด็นไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราเอ็กซ์เพคว่าเงินปันผลในตอนที่เขาสิ้นโครงการทั้งหมดเลย 1,700 เมกะวัตต์ไม่มีโครงการอะไรมาเติมเลยนะแล้วน่าจะจ่ายปันผลได้ประมาณบาท20เนี่ยแล้วขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ24บาทแล้วได้เงินปันผล 5% ผมคิดว่าในระดับราคาที่ต่ำกว่า24บาทเป็นอะไรที่มันมีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยเพราะว่าเรายังไม่ได้รวมอัพไซด์อะไรที่เกิดขึ้นกับตัวบีกริมอีกนะครับก็ไม่ได้ฟันธงนะครับว่าจะให้ซื้อหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ยืนยันทุกครั้งในการจัดรายการสต็อกมาราธอนจะพูดหุ้นตัวใดตัวหนึ่งผมจะพูดเสมอหนึ่งว่าท่านต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเองเพราะว่าคือลึกๆของความยากของโรงไฟฟ้าคือมันมีโครงการเยอะมากนะครับท่านก็ต้องไปศึกษาว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะเข้ามาเมื่อไหร่จะเกิดไหมนะครับหรือว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมท่านต้องไปศึกษาเองนะครับในแง่ที่ท่านถ้าท่านจะลงทุนกับหุ้นบริษัทใดบริษัทหนึ่งผมมีหน้าที่ที่จะสื่อสารข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นให้กับท่านแต่ท่านก็ต้องไปคิดต่อเองนั่นคือหน้าที่หลักของผมแล้วก็หน้าที่หลักของรายการสต็อกมาราธอนที่ไม่ต้องการที่จะให้ซื้อหุ้นวันนี้แล้วขายพรุ่งนี้ที่ไม่ต้องการพูดแล้วขึ้นเลยเออมันเป็นมันหลายตัวซื้อแล้วขึ้นเลยยกเว้นตัวนี้แล้วกันนะฮะให้เขาแบบนิ่งๆไปก่อนข่าวบวกระยะสั้นอีกว่าจะเข้าเซฟ50ด้วยนะเดี๋ยวไม่รู้วันที่เราออกอากาศนี้จะรู้ผลอะไรหรือยังว่าจะเข้าเซฟ50หรือเปล่าถ้าเข้าเองก็เป็นประเด็นที่ดีนะครับเป็นบริษัทใหญ่ในระดับถ้าไม่เข้าก็คือเป็นระดับบริษัทที่ใหญ่แหละในระดับต้นๆที่มีโอกาสที่จะเข้าเซฟ50ก็ถือว่ามีความมั่นคงในระดับนึงเลยแหละทั้งสภาพคล่องนะฮะแล้วก็บริษัทนี้มีข้อดีจุดเด่นที่ผมพูดขอสรุปตรงนี้นิดนึงจุดเด่นคือมีโครงการที่แน่นอนมี PPA ที่ชัดเจนนะครับมีกระแสเงินสดที่จะนิ่งในอนาคตเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลนะครับสถานะทางการเงินแข็งแกร่งในอนาคตจริงๆเขาเห็นบอกว่าจะมีการรีไฟแนนซ์เพื่อให้ดอกเบี้ยลดลงด้วยซ้ำนะฮะเป็นผู้นำผมชอบมากเลยความเป็นผู้นำเนี่ยเป็นผู้นำในอนาคตแน่ๆเป็นอันดับหนึ่งแน่ๆในการที่จะเป็นโรงไฟฟ้า SPP ในภาพรวมของอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า SPP จะมีความได้เปรียบเพราะว่าเจาะไปที่จุดเล็ก
ที่มีการขาดแคลนจริงๆไม่เหมือนโรง IPP ในอนาคต IPP คงประมูลยากแต่ SPP เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเพราะนั้นเขาเข้ามาในจุดที่ถูกในอนาคตเขามีโปรเจกต์ที่มีเป็นออปปอร์ทูนิตี้เป็นโอกาสในอนาคตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความฝันนะครับที่อย่าเพิ่งไปเชื่อผมมากเช่นการขยายใน AEC การขยายใน EECที่จะไปต่างประเทศที่จะเปิดมีผู้ใช้โรงไฟฟ้าหรือเปิดโรงไฟฟ้า SPP ใหม่ๆในนิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นใน EEC ในอนาคตนะครับส่วนความเสี่ยงท่านก็ต้องติดตามให้ดีว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่โครงการเหล่านี้มันยังคงอยู่แล้วความเสี่ยงนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแผนในการเปิดธุรกิจหรือในการเปิดโรงไฟฟ้าเหล่านี้ผมคิดว่าnoise หรือว่าความเสี่ยงต่างๆที่เข้ามาก็น่าจะสร้างโอกาสในการที่จะเข้ามาลงทุนส่วนในเรื่องของราคาก็ถ้าคาดหวังยิวสัก 5% ผมคิดว่า24บาทก็น่าสนใจของกสิกรไทยนำไว้ที่26บาทนะครับ26บาท50นะครับ26บาท50อันนี้คือนับเฉพาะที่เขาได้โครงการจริงๆไม่รวมที่เวียดนามด้วยนะแล้วก็ให้แค่10ปีด้วยนะที่ extend ออกไปที่ผมพูดจำได้ไหมที่มี2โครงการที่หมดอายุไปแล้วให้แค่ขยายได้แค่10ปีแต่จริงๆ10ปีมันอาจจะได้อีกก็ได้นะครับก็ตัดเอาแค่10ปีจริงๆก็ได้ 26.5 เพราะนั้นจากนี้ไปที่มันจะมีอัพไซด์คือถ้าประมูลได้เพิ่มถ้าขยายไปได้มากกว่า10ปีถ้ามีลูกค้ามาใช้ในโครงการของเขามากขึ้นไอ้ตัว 26.5 ตรงนี้มันก็มีโอกาส DCF อะครับท่านจะไปสนใจว่าประเมินมาได้ยังไงเลย 26.5 มันก็มีโอกาสที่จะมีอัพไซด์ในการที่จะปรับเพิ่มขึ้นแล้วท่านต้องการหวังยิวเข้ามา 5% ผมว่า 24 บาทก็เองใน5ปีข้างหน้าก็ไม่ใช่วันนี้นะครับตอนนี้ได้ยิวแค่เปอร์เซ็นต์ 2% เองก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่ท่านจะซื้อสำหรับเป็นหุ้นปันผลในอนาคตเหมือนกันนะครับนี่เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวนะครับท่านต้องไปคิดต่อเองนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้งซื้ออะไรต้องรู้ด้วยตัวเองจะขายอะไรท่านก็ต้องรู้ด้วยตัวเองซื้อด้วยเหตุผลอะไรท่านก็ขายด้วยเหตุผลนั้นมันเปลี่ยนนั่นคือหลักการของการลงทุนสไตล์ Value Investor นั่นคือหลักการของรายการ Stock Marathon ที่เปิดมาเพื่อให้ทุกท่านได้เข้ามาศึกษาหุ้นในหลายตัวนะครับวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลืมบอกไป Big Green เขาบอกเป็นบริษัทไทยใช่ไหมบริษัทไทยจริงๆท่านเห็นสัญลักษณ์ของ Big Green ข้างหลังไหมเราฝากไว้นิดนึงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสัญลักษณ์ Big Green ข้างหลังท่านเห็นแล้วท่านก็นึกว่าเอ๊ะมันเป็นเสาหรืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือสัญลักษณ์ของ Big Green นะฮะแสดงความเป็นไทยนะครับนี่คือพระปรางของวัดอรุณพระปรางของวัดอรุณนะฮะที่ท่านเห็นอยู่ก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆบริษัทนี้เป็นบริษัทมีความเป็นไทยมาตั้งแต่140ปีที่แล้วนะครับก็ฝากเอาไว้ว่าบริษัทนี้ดูเหมือนจะเป็นบริษัทของหลายผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าเข้าใจว่าบริษัทของบริษัทต่างประเทศแต่จริงๆมีคนต่างประเทศเข้ามาเปิดบริษัทในไทยแล้วก็มีความรักความเป็นไทยเยอะมากแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเขาก็มีความเข้าใจนะครับในประเทศไทยค่อนข้างเยอะเพราะทำหลายโครงการครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในเทปหน้ากับหุ้นหรือจะเลือกอะไรก็ตามนะครับที่จะเข้ามาก็หวังว่าทุกท่านจะมีอะไรนะทุกท่านจะยังคงรักรายการสต็อกมาราธอนแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะครับแล้วผมก็อยากจะมาจัดรายการนี้บ่อยๆนะครับเพียงแต่ว่างานมันเยอะมากก็พยายามจะจัดรายการนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ